นะครับก็กราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสำหรับคนที่ยังเคารพรักผมอยู่นะฮะก็มาเข้าชมกันนะครับก็ยินดีทุกคนนะฮะที่ยังเป็นเพื่อนกันนะครับเจตนารมณ์ของการจัดรายการนะครับในการวิเคราะห์ข่าวเด่นคดีดังโดยนักวิเคราะห์ข่าวคือผมเองเป็นคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์นะฮะก็จะวิเคราะห์ข่าวเด่นคดีดังในแต่ละวันเพื่อให้ FC และพี่น้องสื่อมวลชนรวมทั้งประชาชนได้รับรู้ข่าวสารข่าวเด่นคดีดังต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับนะฮะก็จะให้ความรู้กันนะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องราวทางด้านกฎหมายนะฮะสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับนะเมื่อวานนี้ครับนะครับมีข่าวอะไรบ้างครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้เข้ากันแล้วเข้ากันมาแล้วบางส่วนก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่รักอาจารย์เดชานะครับก็กดไลค์กดแชร์ส่วนคนไม่รักไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ต้องดูไปนะครับแต่ถ้าเข้ามาด่าผมก็แบนแล้วก็ลบทิ้งนะฮะคุณก็ไม่อยากเป็นเพื่อนกับผมนะผมก็ไม่อยากเป็นเพื่อนกับคุณนะบางคนไปด่าผมในเพจต่างๆว่าผมคบไม่ได้ถามผมหรือยังครับว่าผมอยากคบคุณหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครไม่อยากเป็นเพื่อนกับผมก็ไม่ต้องเป็นนะฮะนะครับใครจะด่าผมก็ตามสบายนะครับอันนี้ก็คือขออนุญาตเกริ่นนิดนึงและเราเข้าเนื้อหาเลยนะครับนะการเป็นเพื่อนใน Facebook เจตนารมณ์ก็คือต้องการคนที่รักกันชอบกันเท่านั้นคนไม่รักกันชอบกันก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติธรรมดานะนะครับนะฮะเอาละครับข่าวแรกมีอะไรครับนะเรื่องฝุ่นละอองครับโอ้โหฝุ่นละอองนี่เรื่องใหญ่แล้วครับถ้าเราดูติดตามความคืบหน้าของการแก้ปัญหาของหน่วยงานของรัฐเขาก็เริ่มจะเอากฎหมายควบคุมมลภาวะเข้ามาแล้วครับนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ทำเร็วๆหน่อยครับเห็นในข่าวนะครับอันดับแรกก็จะให้ข้าราชการเนี่ยหยุดรถหยุดใช้รถส่วนตัวครับนะครับผมว่าไม่ต้องไปถามข้าราชการนะครับผมว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะดูแลประชาชนนะคุณไม่ต้องสนใจใครหรอกครับถ้าสิ่งที่คุณทำแล้วเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์คุณจะรอให้คนกรุงเทพตายกันหมดหรือไงครับรัฐบาลก็ฝากนะครับนะครับอะไรทำได้คุณทำทันทีครับอย่าดีแต่ปากเลยอันนี้พูดกันตรงๆนะครับอย่าดีแต่ปากครับหน่วยงานของรัฐทำเลยครับนะไม่ต้องไปกลัวว่าข้าราชการจะโกรธประชาชนจะโกรธไม่ต้องกลัวครับทำเลยครับจะห้ามรถข้าราชการรถเอกชนถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าปล่อยแบบนี้ไปเนี่ยคนจะตายหมดกรุงเทพทำเถอะครับลงมือเถอะครับอย่าดีแต่ปากครับนะครับเพราะนั้นก็นะไอมาตรการ3ข้อเนี่ยเร็วๆหน่อยครับนะครับนะประชาชนจะตายหมดแล้วนะคนนะครับคุณรีบทำเลยนะครับอย่าดีแต่ปากนี่ข้อแรกนะครับนะข้อที่2เขาจะทำอะไรกันอีกล่ะหลายอย่างเนี่ยนะห้ามรถเอกชนเข้าในเขตเมืองก็ทำเถอะครับนะฮะทำทันทีครับจะตายกันหมดแล้วครับบ้านผมเนี่ยอยู่กลางเมืองเลยครับนะอยู่เขตจตุจักรครับหน้าศาลอาญาครับเขตจตุจักรกับเขตดินแดงเนี่ยมลภาวะสูงสุดเลยแล้วก็มีสนามออกกำลังกายคนไปออกกำลังกายเหมือนผมเนี่ยมันจะตายกันหมดนะครับนะรัฐบาลครับนะใช้พ.ร.บ.ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเลยครับ2535มาตรา9ขั้นตอนที่3บอกว่าประกาศเลยครับเป็นเขตมลพิษเลยครับทำเลยครับห้ามรถเข้ารถออกครับนะใช้จักรยานใช้อะไรก็ได้ทำเลยครับนะรณรงค์เลยครับนะอย่าดีแต่พูดครับหน่วยงานของรัฐนะใครมีหน้าที่อะไรเนี่ยผมเนี่ยมันคนเสียภาษีนะครับเสียภาษีทุกเดือนเนี่ยแล้วพวกคุณทำอะไรกันครับกลัวนั่นกลัวนี่คุณใจไม่ถึงกลัวแพ้เลือกตั้งหรือไงครับรีบทำครับนะมีกฎหมายแล้วชื่อพ.ร.บ.ส่งเสริมนะสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2535มาตรา9ประกาศไปเลยเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่กทม.ทำเลยครับอย่าช้าครับนะกลัวอะไรครับอย่าไปกลัวเสียคะแนนเสียงครับนะเรานะเป็นรัฐบาลเป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับใช้ประชาชนดูคนส่วนใหญ่จะตายกันหมดแล้วนะครับบางคนบอกกลัวเสียภาพลักษณ์เดี๋ยวคนไม่มาเที่ยวกรุงเทพโอ้โหนะถ้าคนตายหมดแล้วใครก็จะมาเที่ยวล่ะครับมลภาวะแบบนี้รีบๆทำครับนะก่อนที่จะเป็นมะเร็งตายกันหมดอันนี้คือ1เรื่องแรกนะครับด้วยเวลาสั้นๆเราก็จะนำเสนอนะฮะให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ FC ทนายคลายทุกข์เรื่องที่2ครับ
เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการขับรถในกรุงเทพครับรถเก๋งหัวร้อนถอยรถนะเข้าจอดข้างทางนะแต่ไม่ดูแลรถข้างหลังเขามีรถจอดอยู่ถอยจอดไม่ได้โมโหครับลงมาควักปืนขึ้นมาขู่และถามคนที่เขาทำถูกกฎจราจรว่าอยากเจอลูกปืนไหมนะดูนะครับเนี่ยพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมาจากไทยรัฐทีวีเนี่ยขออนุญาตนะฮะพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวผมไม่อยากใช้คำหยาบนะครับตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยได้พนมมือกับ FC แล้วว่าจะพูดแต่เรื่องดีๆจริงๆอยากจะพูดคำว่าหน้าด้านแต่ไม่อยากพูดเลยนะครับเอาเป็นว่าเห็นแก่ตัวก็แล้วกัน หัวเราะมากเขาก็หาว่าเยาะเย้ยพอไม่หัวเราะก็หาว่าหน้าบึ้งตึงนะครับพอยอมความเขาก็หาว่าขี้ขาดเป็นกิ้งก่าพอหาเรื่องหาราวก็บอกว่านะเสือกไปทุกเรื่องเกิดเป็นเดชาเนี่ยนะรู้สึกว่าชีวิตยุ่งยากเหลือเกินนะครับนะแซวเล่นเฉยๆนะไอพฤติกรรมแบบนี้นะครับนะพยานหลักฐานจากคลิปเนี่ยมันชัดนะไอรถคันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตำรวจ นะครับซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนดำเนินคดีทันทีไม่ต้องรอให้ใครมาร้องเรียนหรอกครับเพราะคุณเป็นพนักงานสอบสวนเมื่อมีอาญาแผ่นดินเกิดขึ้นทะเบียนรถก็ชัดออกหมายเรียกมาแล้วก็พาส่งศาลปรับไม่ได้เนื่องจากมีการกระทำความผิดตามพรบอาวุธปืนพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะนะครับมันมีโทษจำคุกหลายปีรับสารภาพก็ประมาณสัก6เดือนแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับขับรถในลักษณะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นแล้วก็ยังมีอะไรครับข่มขืนใจผู้อื่นอีกนะสร้างความหวาดกลัวให้คนอื่นตกใจอีกจำคุกอีก1เดือนนะโดนหลายดอกครับนะเนี่ยมีทะเบียนเนี่ยวก6478เนี่ยชัดเจนครับนะไม่ต้องรอประชาชนต้องไปแจ้งแล้วครับตำรวจครับทำงานเชิงลุกครับนะทำงานเชิงลุกนะครับนะอย่านั่งรอต้องมีประชาชนไปแจ้งนะครับถึงจะรับแจ้งนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็บอกประชาชนว่าไปหาหลักฐานมาให้ตำรวจหน่อยแล้วตำรวจจะมีไว้ทำไมนี่เป็นคำถามไปยังตำรวจแค่บางคนที่ขี้เกียจนะนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาบอกขี้เกียจยังพอเลี้ยงได้แต่ขี้โกงเลี้ยงไม่ได้และที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเรียกว่าขี้เกียจหรือขี้โกงครับกรณีตำรวจคนหนึ่งจราจรรับเงิน200บาทจากนักท่องเที่ยวชาวจีนอันนั้นเรียกว่าขี้เกียจหรือขี้โกงครับ นะควรจะให้ออกจากราชการไหมรับเงิน200บาทเนี่ยนะรับสินบนนะฮะโทษ5ปีถึงประหารชีวิตมาตรา149เอายังไงดีครับผู้การที่เชียงใหม่นะครับนะฮะนะครับไปแล้วนะครับ2เรื่องนะฮะไปกันเร็วๆนะครับเนื่องจากอาจารย์เดชามีเวลาน้อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปว่าความที่ศาลและวันนี้ก็เป็นกรรมการครับในฐานะที่ปรึกษาวินรถจักรยานยนต์นะที่แถวเพชรบุรีอโศกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกนักเลงทั้งนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ก็คือลูกศิษย์ของอาจารย์น่ะเพราะฉะนั้นใครถ้าคิดจะกระทืบผมนะผมจะไปบอกลูกศิษย์ผมให้คอยดูแลผมไว้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมากระทืบผมเนี่ยผมว่านะลูกศิษย์ผมน่าไม่ยอมหรอกนะแต่ละคนนี่คดีติดตัวกันเยอะแยะไปหมดอ่ะนะเนี่ยวินนะครับนะวินที่แถวอโศกนะครับนะวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นนะครับผมเป็นที่ปรึกษาวินวันนี้ครับ2วินครับทะเลาะกันจำได้ไหมวิน MRT เพชรบุรีกับวินเลิศแก้ว1ทะเลาะกันเป็นข่าวใหญ่หลายเดือนนะครับวันนี้ครับทางศาลอาญาครับนะนัดผู้บริหารหัวหน้าวินทั้ง2ฝ่ายยกขโยงกันมา 9:00 น.เช้าเจรจาไก่เกี่ยกันที่ศาลอาญาครับเป็นข่าวใหญ่ฮะผมนี่แหละครับในฐานะที่ปรึกษาวินซอยเลิศ91นะฮะโอ้โหแต่ละคนในลูกศิษย์ผมเนี่ยประเภทนะพูดปุ๊บมือถึงปั๊บนะเพราะฉะนั้นใครมาข่มขู่ผมเนี่ยผมจะไปบอกลูกศิษย์ผมนะครับนะใครที่ชอบกันแกล้งรังแกด่าผมนักเนี่ยนะครับนะผมเนี่ยก็เนี่ยนะช่วยเหลือน้องๆพวกนี้วันนี้ก็จะไกลเกลี่ยครับนะศาลบอกวันนี้ต้องเอาตำรวจมาด้วยไหมนะแล้วจะยิงจะฆ่ากันในศาลไหมเนี่ยผู้พิพากษาท่านบอกนะศาลอาญา นะครับองค์คณะที่พิจารณาคดีนี้ท่านก็บอกว่าวันนี้ต้องเจรจาไกลเกลี่ยให้สำเร็จถ้าไม่สำเร็จก็เป็นไง
นะท่านบอกกับผมแล้วบอกคู่ความว่าก็ส่งไปคสช.ยุบทั้งสองวินเลยดีไหมเพราะมันทะเลาะกันดีนักมันสามารถจะยุบวินได้นะครับทำได้ครับสามารถยุบเลยยุบเลยวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วท่านก็ย้ายไปอยู่ที่ศาลอาญาทุจริตดำเนินคดีข้าราชการขี้โกงต่อไปนะครับอันนี้ก็เล่านะครับว่าอาจารย์นี่ก็เป็นที่ปรึกษาวินมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นใครที่ชอบหาเรื่องกับผมเนี่ยผมเนี่ยไม่ใช่นักเลงหรอกแต่ลูกศิษย์ผมเนี่ยของแท้เลยไม่เชื่อนัดหมายมาได้เลยนะครับผมให้เบอร์นะครับใครที่ชอบท้าทายผมทางโซเชียลเนี่ยผมให้เบอร์ตอนนี้เลยนะครับถ้าคุณแน่จริงนะครับ0816161425นะครับหรือจะมาที่บ้านผมเลยก็ได้ครับตีหนึ่งก็ได้นะจะรออยู่นะครับมีคนชอบท้าทายผมเยอะคนอย่างผมไม่จำเป็นต้องเกรงอะไรใจใครนะฮะเกรงใจเฉพาะคนดีนะครับนะ นะเรื่องต่อไปครับนะอาจารย์ก็จัดให้ต่อนะครับหมายจับอิเล็กทรอนิกส์ครับนะพวกที่หาเรื่องกับตำรวจทั้งหลายนะครับนะพวกที่หาเรื่องกับตำรวจนะให้ระวังนะครับตอนนี้นะครับนะถ้าคุณทำความผิดซึ่งหน้านะนะหรือมีความจำเป็นต้องออกหมายจับเนี่ยตอนนี้เขาออกหมายจับอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะไม่ต้องใช้กระดาษแล้วนะขอหมายจับกันทางออนไลน์เลยได้ปุ๊บส่งหมายจับออนไลน์ปั๊บจับปั๊บคาด่านเลยครับพวกหาเรื่องหาราวทั้งหลายนะครับส่วนคนไหนเป็นคนดีนะไปตรวจด่านไปอะไรต่างๆนะป้องกันการทุจริตอันนั้นก็น่าสรรเสริญแต่พวกที่ไปหาเรื่องหาราวนะครับระวังนะครับมีหมายจับไหมต่อไปนี้ไม่กี่นาทีออกหมายจับได้เลยครับหมายจับอิเล็กทรอนิกส์ครับประกาศแล้วครับนะมีผลใช้บังคับ18 มกราคม 62เพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ชอบหาเรื่องตำรวจไอ้พวกโจรทั้งหลายนะพวกโจรก็หาเรื่องตำรวจคนเรื่องนะ พวกลักเม็ดขโมยน้อยพวกอะไรต่างเนี่ยออกหมายจับนะทางออนไลน์แล้วนะครับนะครับเวลาเขาแสดงหมายจับเนี่ยเขาก็ใช้มือถือเลยครับไม่ต้องถือกระดาษไปเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเข้าคุกกันได้เลยนะครับเห็นไหมนะครับนะครับเรื่องต่อไปเรื่องอะไรครับเดี๋ยวนะอาจารย์ไวเลยนะครับนะครับใครดูแล้วชอบนะก็ช่วยกันแชร์นะครับนะช่วยกันแชร์ไปนะครับใครไม่อยากดูก็ออกไปนะครับนะครับเนี่ยนะครับนะครับไม่จำเป็นครับนะผมไม่จำเป็นต้องให้ใครมาดูผมนะฮะผมของแท้ครับนะครับไม่ต้องเกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นทำผิดยอมรับผิดยกมือไหว้ได้นะนะครับจะไปกราบก็ยอมครับส่วนใครอยากจะหาเรื่องหาราวนะมาเสี่ยมผมให้ไปทะเลาะ กับคนนั้นคนนี้นะคุณอยากมีเรื่องกับใครก็เชิญเถอะนะแต่ผมไม่อยากมีเรื่องกับใครถ้าคุณบอกผมขี้ขลาดผมก็ยอมรับว่าผมขี้ขลาดแต่ถ้าแน่จริงก็โทรมาหาผมนะครับผมไม่อยากขึ้นศาลนะครับนี่ผมบอกตรงๆนะฮะแต่ถ้าอยากมีเรื่องกันนอกเกมก็เชิญครับยินดีรับใช้นะฮะจะมารูปแบบไหนยินดีรับใช้นะครับเบอร์มือถือนะหรือจะเอาเลข13หลักบัตรประชาชนก็ได้นะครับแต่พวกนักเลงกระจอกทางโซเชียลนะพวกนี้ผมไม่เคยสนใจที่มานั่งด่าผมนะจะมาเสี่ยมผมไม่ทะเลาะกับนักคนนี้นะครับและถ้าใครเป็น FC ผมนะมาเสี่ยมผมไม่ทะเลาะกันนี้เดี๋ยวผมจะแบนและลบทิ้งคุณไม่ต้องมาเป็น FC ผมไม่ต้องการพวกแบบนี้เพราะว่าเพจนี้ต้องการคนดีนะใครจะมาเชียร์ผมให้ไปฟ้องคนนั้นให้ไปหาเรื่องคนนั้นให้ไปด่านะนะมันเรื่องของคุณอยากจะมีเรื่องอะไรกับใครก็เรื่องของคุณแต่คุณถ้าจะมาด่าผมแบบนักเลงนัดหมายมานะครับผมไม่เคยกลัวคุณเลยนะครับไอ้พวกด่าผมบอกซะก่อนนะครับจะเอาแบบไหนนะได้เลยนะครับผมเนี่ยตัวจริงครับที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพแน่นอนนะครับอันนี้ฝากไว้เรื่องต่อไปเรื่องการขับรถขับราครับขับรถชนพระวัย70 ปีตายหนีเลยครับชนแล้วหนีขนาดพระเดินบิณฑบาตพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกที่จิตใจบาปนะบางคนก็อาจจะเรียกว่าชั่วช้าก็ได้ไม่มีศาสนาเนี่ยเวลาเราขับรถชนคนเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะชนกันหรือชนคนเนี่ยตามกฎหมายจราจรเนี่ย1ต้องหยุด2ช่วยเหลือ3แจ้งตำรวจคุณต้องทำให้ครบถ้าคุณไม่ทำก็คุณก็โดนอีก1ข้อหาคือชนแล้วหนีนะบางคนบอกผมไม่ผิดผมเลยไม่หยุดไม่ใช่ครับคุณต้องหยุดกฎหมายเขาบังคับเพื่อประโยชน์ในด้านมนุษยธรรมนะครับเนี่ยพระเนี่ยมรณภาพเนี่ยตายเลยครับมันชั่วจริงๆอ่ะไม่มีคำอื่นจะใช้แล้วเนี่ยนี่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องต่อไปครับนะประเด็นนี้เป็นประเด็นส่วนตัวของผมทุกวันนี้พอผมอายุมากแล้วผมไม่อยากทะเลาะกับไอ้พวกโซเชียลเกียนทั้งหลายนะ FC คนอื่นที่มันไม่ชอบผม
นะก็ช่างมันผมไม่เคยสนใจมันแล้วก็ไม่เคยคิดว่า FC คนอื่นจะมายุ่งอะไรกับผมผมไม่สนใจแล้วครับไม่ต้องมาดูครับนะบางคนบอกไม่ติดตามแล้วก็เรื่องของคุณนะครับแล้วใครให้คุณมาตามนะนะอย่าว่าแต่ผมคุณรำคาญผมเลยผมก็รำคาญคุณเหมือนกันนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ว่าผมเข้ามาเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ Watchdog Thailand อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ได้รับมอบหมายจาก Watchdog Thailand โดยคุณกบกรรมการบริหารขององค์กรสวัสดิภาพสัตว์มอบหมายให้ผมไปออกทีวีครับที่อมรินทร์ทีวีต่างคนต่างคิดในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย Watchdog Thailand ไม่ใช่ในฐานะทนายแล้วนะผมไม่เป็นแล้วทนายเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับองค์กรการกุศล NGO นะครับแล้วตอนนี้ก็ที่อื่นก็มีอีกหลายองค์กรเดี๋ยวผมจะประกาศตัวอย่างเป็นทางการผมจะมาเป็นที่ปรึกษานะให้กับองค์กรการกุศลทำงานไม่ได้ตังค์นะแต่ได้บุญช่วยเหลือหมาแมวสัตว์ทั้งหลายนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปช่วยเหลือนะครับหมา250ตัวแมวอีก 5-60 ตัวรวมแล้ว300กว่าตัวนะศาลพิพากษาให้พระหลวงตาขนย้ายสุนัขและบ้านสุนัขออกไปไว้ที่อื่นนะวัดดอกไทยแลนด์และชมรมคนรักสุนัขจังหวัดนนทบุรีนะก็พยายามว่าถ้าจะย้ายสุนัขต้องหาที่ให้มันอยู่ก่อนตอนนี้มันอยู่ที่ของพระมาเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วนะครับถ้าจะไล่มันไปจะให้มันไปไหนล่ะนะหมามันช่วยตัวเองไม่ได้คนมันยังช่วยตัวเองได้เลยรัฐบาลยังจัดสรรบ้านให้คนจนมันต้องมี30บาทแล้วหมามันจะอยู่ยังไงนี่ครับเมื่อวานนี้ไปออกแล้วครับกระตุ้นกันอีกไม่กี่วันนี้นะครับกรมศุสัตว์หรือผู้ว่านนทบุรีจะต้องออกมาหาบ้านให้หมาและแมวแต่ถ้ายังไม่ออกมาผมก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายคุ้มครองสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ช่วยเหลือหมาต่อไปส่วนไอ้พวกที่ใส่ร้ายคนเลี้ยงหมาใส่ร้ายนะชมรมคนรักสุนัขหรือ Watchdog Thailand ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะครับWatchdog Thailand ก็จะมอบหมายให้ผมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับพวกที่ด่าเอามันนะครับนะการดำเนินคดีดังกล่าวนั้นเป็นการดำเนินคดีอาจจะเป็นในนามของนะองค์กรสวัสดิภาพสัตว์นะครับถ้าไปด่าเขาเสียหายนะแต่ถ้าเกิดเห็นต่างอย่างเป็นมิตรไม่เป็นไรแต่ถ้าด่าเสียหายเตรียมรับหมายศาลนะครับนี่พูดในฐานะที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้องค์กรสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งเป็นองค์กรตามกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับจำไว้เลยนะครับนี่อีกบทบาทของผมนะซึ่งบทบาทนี้อาจจะโหดสักหน่อยนะครับนะครับเพราะว่าถ้าองค์กรการกุศลเนี่ยนะครับเขาออกมาช่วยเหลือแล้วคุณไปใส่ร้ายเอาความเท็จไปใส่เตรียมตัวเข้าคุกนะเนี่ยนะฮะนั่นอีกบทหนึ่งบทบาทแล้วผมยังเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้องค์กร NGO อีก 2-3 แห่งเดี๋ยวจะประกาศตัวอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นผมจะไม่สนใจไอ้พวกขยะโซเชียลทั้งหลายที่มานั่งด่าผมนะครับนะฮะนะครับนะฮะฝากไว้เลยนะผมไม่สนใจพวกขยะทั้งหลายที่มานั่งด่าผมแบบไร้เหตุผลนะครับไม่ต้องมาตามผมแล้วครับไม่ต้องมาคบผมบางคนบอกเดชาคบไม่ได้ถามผมหรือยังว่าผมอยากคบคุณหรือเปล่านะผมยังไม่รู้จักคุณเลยบางคนด่าผมเดชาคบไม่ได้ผมไม่คบมันแล้วอ้าวผมเข้าไปดูยังไม่รู้เลยว่าคุณเป็นใครหน้าตาก็ไม่มีเพื่อนก็ไม่มีคุณเป็นใครก็ไม่รู้ชื่อจริงก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากคบผมถามผมด้วยนะผมอยากคบคุณหรือเปล่านะครับนะผมเนี่ยมันคนดีจริงไม่ชอบมีเรื่องมีราวนะครับใครอยากเป็นผู้กล้าวีรบุรุษคุณก็แจ้งกันไปฟ้องกันไปมันเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมนะผมไม่ใช่เป็น Facebook ที่มาหาเรื่องหาราวเป็น Facebook ที่ให้คนเคารพกฎหมายทำผิดด่าเขาก็ขอโทษเขาก็ยกมือไหว้ก็จบจะเป็นอะไรไปขึ้นศาลก็ไกลเกลี่ยคุณจะทะเลาะกันเพื่ออะไรด่ากันไปด่ากันมาแล้วมันได้อะไรคดีความเยอะแยะนะครับเอ้า เรื่องต่อไปครับความจำเป็นของการมีด่านตำรวจนะความจำเป็นครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจนะครับนะเชียงรายกรุงเทพครับปรากฏเป็นไงจับยาบ้าซุกรถทัวร์ครับโอ้โหนะครับเนี่ยนะครับขนยาบ้าซุกใต้ท้องรถทัวร์3ล้านเม็ดนี่นะครับความจำเป็นของการมีด่านครับรถทัวร์กรุงเทพเชียงรายนี่นะครับจับได้ครับนี่จะนี่แถลงข่าวที่สารกลางจังหวัดเชียงรายครับท่านรองผบ.ตร.นะครับแถลงข่าวนี่นะครับถือว่าด่านมีความจำเป็นนะอย่าไปทุบด่านแหวกทางให้โจร
นะอย่าทุบด่านแหวกทางให้โจรตำรวจเขาบอกถ้าคุณไปทุบด่านรู้หมดด่านนี้ตั้งเมื่อไรตั้งกี่โมงคุณรู้หมดโจรผู้ร้ายพวกค้ายารู้หมดก็เสร็จครับนี่คือความจำเป็นของการมีด่านนะครับจับพวกยาเสพติดนะครับนี่แหละครับจำนวนมหาศาล 2,800,000 เม็ดโอ้โหนะครับมูลค่ามหาศาลนี่จับได้ครับนี่นะครับถือเป็นความสุดยอดของตำรวจข้อหาประหารชีวิตสถานเดียวนี่คือความจำเป็นของการมีด่านนะเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวผมครับเมื่อวานนี้ผมไปให้สัมภาษณ์อมรินทร์ทีวีอีกหนึ่งรายการรายการทุบโต๊ะข่าวกับพุทธะอภิวันเมื่อวานนี้ไปออกรายการพุทธะเขาเชิญไปในฐานะไม่ใช่ในฐานะทนายในฐานะที่ปรึกษากฎหมายขององค์กรสวัสดิภาพสัตว์ Watchdog Thailand ไปช่วยหมา นะครับผมไม่ได้ออกรายการในฐานะส่วนตัวนะครับในฐานะที่ปรึกษานะองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ก็ไปเจอกับคุณพุทธะอภิวันคุยกันส่วนตัวพุทธะอภิวันก็เข้ามาสวัสดีผมนะฮะเพราะไม่ได้เจอกันนานนะครับผมไม่ค่อยได้ออกเขาก็ถามว่าพี่เดชาพี่อัจฉริยะโทรมาหาผมนะก็มาทำความเข้าใจว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรกับสื่อมวลชนนะเขาก็ถามผมเรื่องราวเป็นมายังไงผมก็บอกว่า2คนเขาก็อาจจะผิดจงผิดใจอะไรกันก็เนี่ยเรื่องทนายคนดังกับนะกับคุณอัจฉริยะนะอัจฉริยะก็โทรมาที่คุณพุทธพุทธะอภิวันเรื่องอมรินทร์ทีวีว่าเขามาทำความเข้าใจมาเคลียร์ว่าไม่ได้มีเรื่องกับสื่อมวลชนตามที่มีข่าวทางโซเชียลนะทางพุทธะอภิวันเล่าผมฟังพอหลังจากนั้นก็พุทธะอภิวันก็ให้ลูกน้องมาสัมภาษณ์ผม เกี่ยวกับประเด็นทนายคนดังกับนะคุณอัจฉริยะผมก็ให้สัมภาษณ์ไปครับคือผมเนี่ยมันเป็นนะเป็นคนที่เขาเรียกคนแก่อายุมากแล้วก็เลยบอกว่าผมก็รู้จักทั้งทนายคนดังแล้วก็เสร็จแล้วก็คุณอัจฉริยะสองคนเนี่ยรักกันดีแต่ตอนนี้กลายมาเป็นคู่กัดกันทะเลาะกันฟ้องกันไปฟ้องกันมาเยอะแยะมากมายเขาก็ถามผมว่าทำไมสองคนทะเลาะกันผมก็บอกว่าบางครั้งมันมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่เข้าใจกันมันไม่ได้พูดคุยกันมันก็เลยฟ้องกันเยอะคดีความก็เยอะแยะไปหมดเขาถามว่าจบยังไงผมบอกก็โอ้โหคงจบยากคดีมันเยอะก็คงต้องต่อสู้กันไปตามกระบวนการยุติธรรมเขาถามว่าใครต้องรับกรรมผมก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะสองคนเนี้ยนะพยานหลักฐานใครดีกว่าคนนั้นก็ชนะผมก็ให้สัมภาษณ์ไปทางอมรินทร์ทีวีกับทีมงานของพุทธะอภิวันนะครับนะเขาก็ไปออกทุบโต๊ะข่าวเมื่อคืนเนี้ยแต่ผมก็หวังว่านะครับสองคนเนี่ยประธานชมรมกับทนายคนดังเนี่ยนะครับน่าจะทำความเข้าใจกันได้วันหนึ่งวันใดนะครับนะเพราะว่าการเจรจาหรือสันติวิธีหรือการปฏิบัติธรรมตามนั้นจะทำให้ทุกคนรักกันเหมือนเดิมเหมือนผมครับทะเลาะกับใครก็เป็นไงไปนั่งคุยกันจบไม่ต้องไปศาลนะก็เหลือสองคนเนี่ยแหละประธานชมรมเนี่ยแหละครับกับทนายดังเนี่ยแหละครับถ้าคุยกันได้มันก็จบนะครับผมก็บอกว่าหวังว่า2คนนี้จะรักกันในอนาคตนะครับก็บอกให้สัมภาษณ์ไปเมื่อคืนนี้นะครับเรื่องระหว่างอัจฉริยะกับทนายคนดัง นะครับก็ว่ากันไปนะครับนะแล้วก็ฝากถึงทนายความเมื่อวานนี้เขาถามว่าฝากถึงทนายความเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะกันผมบอกว่าผมเนี่ยเป็นทนายรุ่นพี่ก็ส่งเสริมรุ่นน้องทุกคนทนายดังก็เป็นทนายรุ่นน้องนะทนายหลายๆคนประสบความสำเร็จทางสื่อผมยินดีด้วยขอให้น้องทุกคนประสบความสำเร็จอย่ามานั่งด่ากันนะทนายด้วยกันต้องไม่ด่ากันนะสภาทนายความก็เคยแจ้งผมว่าให้เบาๆกันหน่อยนะอาชีพเดียวกันอย่าด่ากันนะผมก็รับฟังมานะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ในสภาทนายความเนี่ยเป็นกรรมการเนี่ยโทรศัพท์มาหาผมบอกพี่เดชาไอ้ความขัดแย้งกับ เพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยให้เบาๆหน่อยนะอาชีพเดียวกันอย่าอัดกันหนักนักนะหลังจากนั้นมาปีใหม่นี้ผมก็หยุดครับเพราะว่าพรรคพวกเพื่อนฝูงในสภาทนายก็บอกว่าเบาๆกันหน่อยอาชีพเดียวกันอย่าด่ากันหนักนักนะผมก็หยุดไปละด่ากันไปด่ากันมาก็เขาบอกว่าวิชาชีพอาจจะเสียหายผมก็เป็นไงหยุดนะพอปีใหม่มาสังเกตอาจารย์พูดจาสุภาพเลยพอพูดจาสุภาพนะไอ้พวกที่เกรียนทั้งหลายก็มาด่าผมโอ้อาจารย์เดชากลัวโดนฟ้องไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นเนี่ยมันก็เรื่องของผมอะผมจะกลัวโดนฟ้องคุณไม่กลัวคุณก็ไปด่าเขาสิแล้วคุณก็ดูสิว่าโดนฟ้องมันจะเป็นยังไงถามว่าผมกลัวโดนฟ้องไม่กลัวใครๆก็กลัวคุณไม่กลัวโดนฟ้องอะนะไอ้พวกปากเก่งทั้งหลาย
ไปเชียร์ทนายดังให้ฟ้องคนนั้นคนนี้ฟ้องเข้าไปฟ้องเข้าไปแล้วคนที่เจ็บตัวคือใครก็ทนายดังเนี่ยเชียร์อัจฉริยะฟ้องไปแล้วสุดท้ายเป็นไงคนเหนื่อยคืออัจฉริยะกับทนายดังทะเลาะกันเนี่ยมันได้อะไรเพราะฉะนั้นน่ะนะใครเป็น FC ผมนะถ้ามาเชียร์ให้ผมไปฟ้องคนนั้นคนนี้นะผมจะลบทิ้งไปผมไม่ต้องการไอ้พวกเจี๊ยบป้าบอสื่อหาเรื่องหาราวนะครับเราเป็นเพื่อนกันเราจะต้องให้ทุกคนมีความสุขไม่ใช่มีแต่คดีความมันมีความสุขอะไรล่ะครับนะและอีกเรื่องนึงครับเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับพุทธภิวันส่วนตัวแล้วก็ได้คุยกับนะจำเลยอีกคนครับ หนุ่มกันชัยนะคุยกับหนุ่มกันชัยก็หลายรอบหนุ่มกันชัยก็ยังบอกเนี่ยเรื่องนี้แหละครับเมื่อวานนี้เขาก็แถลงข่าวครับหนุ่มกันชัยแถลงข่าวเนี่ยมีผลต่อคุณอัจฉริยะมากเพราะหนุ่มกันชัยเป็นคนอยู่ในวงการบันเทิงเป็นดารามี FC จำนวนมากแค่ FC กับเมียกับลูกเขาก็5ล้านกว่าคนแล้วนะ FC ของหนุ่มกันชัยอีก 580,000 นะและ FC ของพวกควีนพวกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยรวมแล้วเนี่ยนะหลายล้านคนหนุ่มกันชัยโพสต์เมื่อวานนี้กรณีถูกอัจฉริยะฟ้องนะครับพร้อมกับดร.หมวยพิธีกรอีกคนหนึ่งในช่วงการอ่านข่าวนะฮะที่ช่อง3เนี่ยเขาก็บอกเขาไม่เข้าใจว่าอัจฉริยะทำไมไปฟ้องเขานะครับก็ทำให้เขากับรู้สึกไม่ดีเขานำเสนอข่าวแบบเป็นกลางเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้กันชัยก็คุยกับผมเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องฟ้องเขาฟ้องเขาคนเดียวไม่พอไปฟ้องหมวยอีกนะหมวยเพิ่งคลอดลูกให้นมลูกอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนวงการบันเทิงและวงการข่าวก็ทำให้คุณอัจฉริยะเนี่ยเสียมวลชนไปเยอะเลยนะในการตัดสินใจครั้งนี้ผมอยากจะฝากไปถึงอัจฉริยะว่าถ้าถอนฟ้องได้ถอนไปซะนะอัจฉริยะเชื่อพี่เดชาเถอะเพราะอะไรไหมการที่คุณไปฟ้องหนุ่มกันชัยเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากของชีวิตพี่เดชาฝากไปว่าถ้าน้องคิดดีแล้วน้องไปถอนดีกว่านะและมีอะไรที่จะให้พี่เดชาเนี่ยไปกาวใจกับหนุ่มกันชัยไม่มีปัญหาพี่ยกหูปั๊บนับปั๊บนะอันไหนที่เราอะไรต่างๆไม่เข้าใจกันขอโทษกันจบถ้าทำแบบนี้นะพื้นที่สื่อต่างๆสื่อมวลชนที่เคยสนับสนุนเนี่ยอัจฉริยะเนี่ยมันก็จะเป็นไงเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะคุณอัจฉริยะเนี่ยทำไมถึงฟ้องกันชัยอันเนี้ยแต่ผมก็เคยถามคุณอัจฉริยะนะเขาก็มีเหตุผลของเขาอะนะเกี่ยวกับเรื่องการอ่านข่าวของหนุ่มกันชัยนี่แหละว่าทำไมเอาเอกสารอะไรต่างๆมาอ่านทั้งๆที่เป็นเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอะไรของเขาเนี่ยนะความเชื่อของเขานะนะผมเข้าใจนะทั้งอัจฉริยะแล้วก็หนุ่มกันชัยแล้วก็ผมก็เป็นกาวใจได้นะไม่มีปัญหานะครับนะเพราะพี่เดชานั้นสนิททั้งหนุ่มและก็สนิททั้งอัจฉริยะสามารถที่จะเป็นคนกลางให้มันจบได้แต่อยู่ที่ว่าคุณจะจบหรือเปล่าหรือคุณจะไปต่ออันนั้นก็เรื่องของคุณนะนะก็ฝากนะอัจฉริยะว่าลองคิดดูนะครับแต่ถ้าคิดว่ามันจำเป็นต้องปกป้องศักดิ์ศรีของอัจฉริยะอัจฉริยะก็เดินต่อนะพี่เดชาก็นะไม่ได้ว่าอะไรก็เคยถามแล้วว่าเรื่องฟ้องกันเนี่ยฟ้องทำไมเราเคยรักกันมาเคยเป็นพี่น้องกันนะนึกถึงวันเก่าๆว่าสิ่งที่เราไปฟ้องเขานี่มันเป็นยังไงนะก็ฝากแค่นี้แล้วไปฟ้องดร.หมวยเข้าไปด้วยอีกคนหนึ่งนะนะอัดก็ลองคิดดูนะแต่ถ้าคิดว่าสิ่งที่ผ่านไปอาจจะทำไปด้วยอารมณ์หรือโมโหก็โทรมาหาพี่นะแล้วก็บอกอาจารย์ครับผมตัดสินใจได้แล้วผมจะถอนฟ้องกันชัยและหมวยก็ว่ามาแต่ถ้าคิดว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วมันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องปกป้องศักดิ์ศรีของอัจฉริยะนะก็ทำไปไม่เป็นไรนะพี่ก็คงไม่ว่าอะไรนะครับนะส่วนปัญหาอะไรกับใครยังไงเรื่องอื่นนั้นผมไม่ได้เกี่ยวข้องนะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะผมไม่เป็นกุนซือให้อัจฉริยะป่ะบอกไม่ใช่นะพูดจนจะปากฉีกปากแหกแล้วผมไม่ใช่กุนซืออัจฉริยะอัจฉริยะเขามีกุนซือเยอะแยะมีเจ้านายมีแบ็คเยอะแยะมีคนที่คอยสนับสนุนเขาเยอะแยะสติปัญญากระจอกกระจอกอย่างผมเนี่ยเขาไม่มาใช้บริการหรอกนะเพราะนั้นไม่ต้องไปคิดว่าผมจะไปอยู่เบื้องหลังอะไรอัจฉริยะนะผมไม่มีเบื้องหลังผมมีแต่เบื้องหน้ามีอะไรผมก็พูดด่าใครผมก็ยกมือไหว้จบคนอย่างผมสุภาพบุรุษเนี่ยครับนะเ
กิดมายังไม่เคยโดนฟ้องสักคดีนึงแล้วคนที่คิดจะฟ้องผมเนี่ยมันจะมีสักกี่คนน่ะในโลกนี้เพราะผมเป็นคนที่ว่าทำผิดยอมรับผิดสำนึกไวไม่ช้าเข้าใจไหมเขาจะฟ้องผมทำไมฟ้องไปผมก็ยกมือไหว้เขารับสารภาพศาลก็คงไม่จำคุกผมหรอกนะผมเองก็เคยเป็นวิทยากรของศาลยุติธรรมอธิบดีศาลแพ่งเทพใต้ก็เชิญผมไปเป็นผู้บรรยายร่วมกับศาลบรรยายร่วมกับส่วนราชการกระทรวงยุติธรรมผมก็เป็นวิทยากรเคยได้รับเชิญไปช่วยราชการเยอะคุณงานความดีก็เยอะนะให้ฟ้องสักล้านคดีผมก็ไม่ติดคุกครับผมไปถึงศาลใครฟ้องปุ๊บผมก็บอกผมทำผิดจริงครับนะผมปากหมาจบเรียบร้อยไม่มีจะฟ้องผมทำไมฟ้องผมก็มีคนรักผมนะครับผมไม่ฟ้องใครกลับแล้วใครอยากฟ้องผมก็เชิญครับนะในเพจมิติใหม่ตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาด่าผมแต่ผมยังไงก็ยังเชียร์มิติใหม่เหมือนเดิมนะถึงแม้วันนี้มิติใหม่บางคนอาจจะไม่ชอบผมไม่เป็นไรนะครับใครจะด่าผมก็ด่าไปเชียร์ให้ผมไปฟ้องคนนั้นคนนี้ให้ไปฟ้องวลินไปยอมวลินได้ไงมันก็เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณเพราะฉะนั้นฝากไปยังมิติใหม่ว่าผมยังประชาสัมพันธ์เพจคุณเหมือนเดิมถึงแม้บางคนอาจจะเหน็บแนมเสียดสีผมบ้างผมไม่ว่าอะไรครับแต่ผมคนจริงครับไม่ใช่ทองลอกแน่นอนนะครับมั่นใจนะครับนะผมเนี่ยของแท้ครับนะทำผิดลูกผู้ชายครับยกมือไหว้ครับขอโทษครับกราบเท้าก็ยอมครับนะครับไม่มีปัญหาจะทะเลาะไปทำไมครับฟ้องไปได้อะไรก็ฝากมิติใหม่นะครับฝากอาจารย์เดชาด้วยอาจารย์เดชาก็ยังรักมิติใหม่เหมือนเดิมนะอย่าแซวกันแรงมากนะมิติใหม่นะถ้ารักพี่น้องจะต้องแซวเบาๆอย่าแซวหนักผมแก่แล้วตกใจง่ายนะนะฝากมิติใหม่นะครับแล้วก็ FC ของคนอื่นนะครับถ้าไม่ชอบผมนะครับไม่ต้องมาดูครับนะไม่ชอบผมไม่ต้องมาคบผมนะครับนะคุณก็ไม่คบผมผมก็ไม่คบคุณนะต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับผมไม่ต้องมาดูผมด่าผมผมไม่ว่าครับคุณอยากด่าถ้าคุณด่าแล้วมีความสุขคุณด่าไปเลยครับถ้าด่าวันละครั้งมีความสุขพอสมควรถ้าด่าเช้ากลางวันเย็นมีสุขมากคุณด่าทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ระวังเป็นมะเร็งผมมีเพื่อนเป็นหมอนะครับทำงานให้หมอเนี่ยหมอบอกถ้าคุณเครียดมากด่าชาวบ้านทุกวันคุณจะเป็นมะเร็งมันจะหลั่งสารพิษมานะผมจะแช่งให้คุณเป็นมะเร็งตายถ้าด่าผมไม่มีเหตุผลทุกวันนะครับเข้าใจนะนี่แปดโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำอาบท่าอาจารย์ต้องไปศาลเป็นกรรมการเคลียร์วินมอเตอร์ไซค์สองวินทะเลาะกันใครที่ชอบข่มขู่ผมนะครับเบอร์มือถือให้ไปแล้วนะแน่จริงนัดมาครับนะครับนะท้าชกท้ายิงอะไรได้หมดเลยนะแต่ผมไม่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลูกศิษย์ผมไปเจอกับคุณเองนะครับนะพวกซ่าพวกเกียนอะไรทั้งหลายเนี่ยนะผมไม่เคยสนใจหรอกถ้าแน่จริงนัดมาครับผมเนี่ยมีให้เลข13หลักเลยไม่ต้องไปคัดทะเบียนบ้านเลยนะครับของแท้ครับหรือจะไปเจอกันที่มณฑลทหารบกที่11ครับผมจัดรายการอยู่ที่นั่นครับเรือนจำทหารคุกทหารครับไปนัดเจอกันที่ห้องของเสก็ได้นะครับมทบ11เรือนจำทหารกองทัพบกได้เลยนะครับนะไอ้พวกขยะโซเชียลทั้งหลายนะครับที่ชอบหาเรื่องกับผมเนี่ยนัดมานะไม่ใช่มาด่าตัวตนก็ไม่มีไอ้พวกนี้เรียกว่าพวกขยะโซเชียลแน่จริงนัดหมายมาครับนัดมาได้เลยหรือจะไปเจอที่วินมอเตอร์ไซค์ซอยเลิศแก้ว1ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้หัวหน้าวินรออยู่นะครับนะผมเองไม่ต้องการทะเลาะอะไรใครนะช่วงนี้ก็มาช่วยเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ Watchdog Thailand ช่วยหมาช่วยแมวอีกเรื่องนึงนะไอ้เรื่องที่เมื่อวานนี้ครับที่ปทุมธานี Watchdog Thailand ก็แถลงข่าวปรากฏเจ้าของหมาเมาเหล้าครับตีหมาเกือบตายร้องเองเอาเชือกมัดปากครับ Watchdog Thailand โดยคุณนกเข้าไปช่วยแล้วครับพาไปโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวก็เตรียมจะแจ้งความครับทรมานสัตว์ติดคุก2ปีครับมาตรา20จำคุก2ปีปรับ40,000เมื่อวานนี้น้องนกในนามของ Watchdog Thailand เข้าไปช่วยแล้วพี่ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายนะครับก็บอกนะครับคุณจะต้องติดคุกถึงแม้คุณเป็นเจ้าของคุณเมาแล้วไปตีหมาจนร้องตลอดเวลาแล้วก็จับมัดปากเดี๋ยวผมจะนะให้ทาง Watchdog แจ้งความดำเนินคดีคุณทารุณกรรมสัตว์นะที่ผมกำลังพูดเนี่ยในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย Watchdog ไม่ใช่ในฐานะทนายต่อไปนี้ใครเตะหมาเจอกูนะครับนะครับนะ
และใครด่าหมาเสียหายนะครับคุณจะถูกดำเนินคดีแต่ด่าผมไม่เป็นไรผมไม่ฟ้องแต่ถ้าด่าหมาเมื่อไหร่ซวยด่าผมเนี่ยผมยอมนะแต่ถ้าด่าหมาผมไม่ยอมฝากไว้แค่นี้นะครับฮักสาระชอบสาระเฮากับสินำความดูสาระต่างๆร่วมถึงขอกฎหมายต่างๆที่มีประโยชน์มาหายฟังมาหลับชว่างน้ำกันอย่าลืมกดติดตามเด้อค่ะเด้อ